สถานที่นี้ก็เป็นเริ่มต้นคือเรามีไอเดียที่จะเป็นโฮมรีสอร์ทสำหรับพวกอาร์ติสต์นะฮะพวกที่ชอบงานศิลปะเราก็จะเป็นหมู่บ้านศิลปะภูสลาสลาแปลว่าช่างพิมพ์นะฮะภูก็แปลว่าแผ่นดินก็เป็นแผ่นช่างก็ขณะนี้เรามีอยู่หลายแขนงมีเซรามิกมีเกี่ยวกับผ้าบาติกนะฮะแล้วก็มีภาพพิมพ์แล้วก็ดรออิ้งเพนติ้งสีน้ำแต่ว่าถ้าลูกค้าจะสนใจจะมาใช้บริการเนี่ยก็ต้องบอกล่วงหน้าก็เป็นที่สงบสงบก็พยายามรักษาวัฒนธรรมของภาคเหนือไว้นะฮะทั้งสภาพของสถาปัตยกรรมแล้วก็ความเป็นธรรมชาติต้นไม้ปลูกนี่ก็พยายามให้เป็นต้นไม้แนวเป็นสวนนะฮะสวนมะม่วงใหญ่กล้วยของพื้นบ้านแล้วก็อาจจะแซมด้วยพวกดอกไม้นิดหน่อยให้มีสีสันนิดหน่อยเพราะฉะนั้นคนที่มาอยู่ตรงนี้จะสัมผัสกับความเป็นธรรมชาติของชนบทในเชียงใหม่อย่างเช้าๆเนี่ยจะได้ยินเสียงนกเยอะมากคือถ้ากลางคืนถ้าเป็นช่วงหน้าฝนเนี่ยก็จะมีเสียงของกบเขียดร้องตลอดส่วนใหญ่ลูกค้าจะมาช่วงหน้าหนาวนะฮะอากาศจะเย็นตั้งแต่ประมาณตุลาจนถึงกุมภาพันธ์ช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงขายของเราแต่ถ้าหน้าร้อนนี่ก็จะร้อนมากก็เหมาะกับคนที่อยากจะหนีเมืองหลวงแสงสีนะฮะมาอยู่กับธรรมชาติก็จะเหมาะสมก็ให้ใช้สถานที่ได้ทั้งหมดนะฮะแล้วก็เขาก็จะตัดต่อจากหลายหลังเพราะว่าตรงนี้เราสร้างแต่ละหลังนี่ไม่เหมือนกันเลยจะมีความรู้สึกเป็นหมู่บ้านจริงๆนะฮะทีนี้ก็แล้วแต่ทางของขายคิดว่าตรงไหนเหมาะสมก็ใช้ได้ทั้งหมดทั้งสวนทั้งภายในบ้านรับแขกหรือจะเป็นห้องนอนก็แล้วแต่ตรงไหนที่เหมาะสมแล้วบ้านหลังใหญ่ที่เป็นบ้านคุณย่านะคะบ้านหลังนั้นเนี่ยสร้างขึ้นมาด้วยคอนเซ็ปต์อะไรยังไงเพราะว่ารู้สึกจะเป็นบ้านที่โดดเด่นอันนั้นเป็นบ้านผมเองครับไม่ได้เริ่มต้นเนี่ยจะทำเป็นบ้านหลังใหญ่สไตล์แบบบ้านโบราณแบบหลังใหญ่เลยนะฮะทีนี้ก็พอสร้างมาจริงๆก็เห็นว่ามันใหญ่เกินไปก็เลยใช้ชั้นล่างเนี่ยซอยเป็นห้องเล็กๆอีก8ห้องเป็นห้องให้ลูกค้าพักได้ผมเองก็อยู่ชั้นบนก็ใช้สถานที่แค่ชั้นเดียวก็จะเหมือนบรรยากาศเหมือนบ้านชั้นเดียวคือทุกมุมฮะมันจะดูต่างแต่ว่ามันก็เป็นอารมณ์เดียวกันนี้ได้ไอเดียจากบ้านไทยลื้อนะฮะแต่ความประโยชน์ใช้สอยภายในนี่ก็จะให้เหมาะสมกับความเป็นสมัยใหม่มากขึ้นนะมีครัวมีห้องน้ำที่เหมาะสมกับคนรุ่นใหม่เช้าและวันนี้ยังไม่สายตื่นมาก็ร้องเพลงถึง